สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะอยู่กับน้องพิมพ์พิมพารัตน์ค่ะครับผมโสพลเพชรสว่างครับค่ะอาจารย์ก็ต้อนรับนะคะชุดเขียวกันมาเชียวเช้าวันพุธนะคะเมื่อวานวันอังคารก็สีชมพูเดี๋ยวนี้เราเลิกตามเทรนตามวันนะจันคนแก่ต้องใส่สีเขียวมากให้เข้มหน่อยนะคะสาวน้อยหน่อยก็ใส่สีอ่อนๆ นิดนึงนะคะจันโอ้เมื่อวานแฟนรายการหลังจบรายการก็โทรเข้ามาเยอะเลยนะจันหลายสายนะคะก็ปัญหาต่างๆเลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้โทรเข้ามาได้อีกนะคะจันบางรายอย่างที่สุพรรณบุรีนี่ค่ะที่ไปกู้เงินกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเขาให้ลงชื่อลงตัวเลข 20,000 แต่ให้เงิน 15,000 ค่ะอาจารย์ซึ่งอันนี้นี่ผมว่ามันเลือกง่ายๆแต่กับเป็นจริงกรรมการก็ตกลงซะค่ะให้แกฉีกสัญญากู้เก่าทิ้งให้แกเขียนสัญญาใหม่ก็จบอย่างนี้จบง่ายกว่านะอาจารย์จะไม่แต่ทีนี้ยังนั่นอยู่ผมก็เลยบอกลูกสาวก็โทรมาเมื่อเช้าบอกเอาเรื่องมาทำเรื่องมาเดี๋ยวจะทำเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเขาดูแลรับผิดชอบกรมพัฒนาชุมชนเนี่ยค่ะอาจารย์อันนี้ก็ไปขู่เขาไว้เหมือนกันยื่นไปหาร้องเรียนไปก็กลับมาที่เดิมค่ะอาจารย์ไม่ที่เดิมหรอกผมจะทำถึงรัฐมนตรีมหาดไทยจะเขียนไปบอกเลยว่ากรรมการระดับอำเภอพวกพัฒนาชุมชนนี่ไปข่มขู่ไว้ต้องให้ของส่วนกลางไปสอบค่ะคิดถึงว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณไปกู้เงินเขา 20,000 แล้วเขาให้เงินคุณแค่ 15,000 อีก 5,000 นี่เขาต้องรับเอาเงินไปไหนล่ะมันทุจริตหรือเปล่าเขาก็เดือดร้อนดินะครับเพราะงั้นไอ้เรื่องนี้ผมก็เลยบอกว่าให้ลูกสาวก็บอกเขียนว่าอะไรที่เขียนที่อยู่เขียนมาหาผมมาใหม่ร้องมาถึงผมเนี่ยถึงอาจารย์โสพลเพชรสว่างนี่แหละเรื่องขอความเป็นธรรมผมจะทำเรื่องถึงรัฐมนตรีดูว่ามันจะเป็นยังไงดูอธิบดีกรมประชาชุมชนจะว่ายังไงให้เขียนละเอียดเลยบอกเจ้าหน้าที่เขาว่ายังไงนะครับคือแทนที่จะมาเจรจาไก่เกี่ยเขาที่จริงฟังว่าไอ้กรรมการเนี่ยเอาไป 5,000 เขากู้ 20,000 ก็ชัดอยู่ถ้าจริงอย่างนี้ก็ลดตัวลงดิแล้วก็มีคนอื่นก็เหมือนกันนะแต่พอได้เงินมาก็ไปแก้ตัวเลขใหม่อันนี้เขาก็คนเรามันก็ถึงคิดถึงความเป็นธรรมอกเขาอกเราอะถ้าเป็นคุณแล้วคุณจะว่ายังไงกู้ 20,000 แต่จ่าย 15,000 ค่ะแต่ต้องรับผิดชอบ 20,000 นั่นน่ะสิอาจารย์นะอันนี้ไม่มีเงินไปกู้ได้แต่บางเมื่อวานที่วันอังคารนี่เขามีมติครม.อยู่เป็นเรื่องที่น่าคิดคือมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการปราบปรามทุจริตขึ้นค่ะอาจารย์เพราะว่าทุจริตเนี่ยมากมายผมเรียนท่านความจริงแหมถ้าได้เจออยากจะคุยฟังว่าวิธีการทุจริตเขาทำยังไงไม่ว่าจะเป็นอบต.ไม่ว่าประเทศบาลอบจ.หรือหน่วยงานราชการทางอำเภอต่างๆเนี่ยมันมีว่าขั้นตอนนะคะอาจารย์ขั้นตอนมันเขาก็ต้องประกาศประกวดราคานี่ค่ะอาจารย์นะครับหนึ่งไอ้ราคากลางนี่อาจจะเพิ่มขึ้นค่ะกว่าท้องตลาดท้องตลาดเขาสมมติว่าประกาศด้านนี้100เขาเพิ่มขึ้นไป120คือบวกไปเรียบร้อยแล้วในราคากลางอันหนึ่งสองแล้วถ้าหากว่าไม่เกินทางงบประมาณไม่เกินล้านเนี่ยจะต้องส่งไปที่สตง.เขาก็รู้กันวิธีการก็อาจจะซิกแซกกันส่งไปเสร็จสตง.ก็ไม่ประกาศนะครับไม่ประกาศให้ปิดให้เขารู้กันไอ้นี่สำคัญมากแล้วก็ถึงเวลาก็มาพวกหัวไม่กระดิกหางก็ไม่สายหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกผู้ข้าราชการที่ระดับเช่นสมมตินะฮะนายกอบต.นายกเทศบาลนายกอบจ.นี่หรืออย่างอธิบดีระดับนี่ถ้าไม่เอาด้วยมันทำไม่ได้หรอกครับไม่กล้าแต่พอเอาด้วยรู้กันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่างนายอำเภอผู้ว่าการจังหวัดถ้าเอาด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ของผู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของนายอำเภอกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แหละครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เคารพครับท่านจะปราบนี่ท่านต้องสั่งไปที่ผู้ว่าสั่งสตง.ต้องให้รายงานให้ทางสำนักนายกทราบเมื่อมีการอบต.ที่ไหนเขาประกาศส่งมาเมื่อไหร่ยังไงนี่เขาซิกแซกยังไงต้องพิมพ์รู้ไหมค่ะอาจารย์พอรับมาเสร็จพอรับมาเสร็จวันนี้จะวันหมดสัญญาได้เอาไปปิดประกาศปิดวันที่จะหมดสัญญาเลยหมดแล้วเอาไปปิดอ๋อหมดแล้วแล้วค่อยปิดทีหลังให้ทำท่าเห็นว่ามีการปิดซึ่งความจริงมันต้องปิดมาก่อนล่วงหน้าตั้งเป็นเดือนเป็น
สิบวันอย่างนี้เป็นต้นนะอาจารย์แต่เอาวันสุดท้ายไปปิดแล้วให้เห็นว่าวันสุดท้ายแล้วนะวันสุดท้ายรู้กันระหว่างมันก็ได้เงินได้ทองกันค่ะอาจารย์วิธีการทุจริตก็เป็นอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วมีอีกไอ้พวกเสียเปอร์เซ็นต์นี่สมมติ 30% นี่จ่ายไปแล้วทำไงเขาก็มีตั้งกรรมการตรวจรับงานตรวจควบคุมการก่อสร้างค่ะอาจารย์ไอ้พวกนี้ก็ต้องให้เงินไปพาไปกินไปเลี้ยงจะเอาอีหนูก็หาให้ไปหมายถึงว่าการที่จะส่งมอบงานแล้วตรวจงานแล้วจะตรวจงานระหว่างตรวจงานแล้วควบคุมการก่อสร้างไงค่ะอาจารย์เช่นสมมติว่าหินปูนทรายเขามีส่วนเสนอถูกไหมปูนมากแต่ก็ลดปูนลงเอาทรายมากมันก็ลดราคาค่ะมีหินมากปูนน้อยค่ะเพราะงั้นลาดคอนกรีตไปปูนก็โผล่ขึ้นก้อนหินโผล่ขึ้นเพราะปูนน้อยไม่เป็นตามสเปคเพราะว่าเขาเสียเงินมาแล้วถ้าและกรรมการควบคุมพอได้เงินก็พาไปเที่ยวหาอีหนูให้ปั๊มก็นี่คือเซ็นผ่านให้เรียบร้อยเซ็นผ่านค่ะก็มีกรรมการอีกชุดหนึ่งกรรมการตรวจรับก็ได้อีกก็เซ็นอีกโอ้นี่ค่าใช้จ่ายเขาเรียกว่าเรียกรายใบทางที่ตลอดทางเลยนะอาจารย์ก็เขาบอกว่าร้อยหนึ่งมาทำเหลือ 50% เพราะเริ่มต้นมาด้วย 30% จะได้มีการเดินขายงานเยอะแยะที่รู้เพราะอะไรผมเป็นทนายความประจำพวกผู้รับเหมาก่อสร้างของบุรีรัมย์แต่ก่อนและเมียเองก็มีส่วนในการแต่ก่อนนี่ก็รับเหมาก่อสร้างเพราะมันรู้กันอยู่เอาจริงไหมประเทศไทยที่เคารพเอาจริงไหมการศึกษาการต่างๆเอาจริงไหมอย่าปากว่าตาขยิบเท่านั้นแหละนะครับไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่ตั้งกรรมการขึ้นมาเนี่ยเอาจริงไหมแต่ข้อสำคัญอันหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนเงินที่โกงกินต่างๆก็คือภาษีของเราเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปหวังพึ่งราชการมากท่านต้องกล้าร้องเรียนมาอย่างที่ศรีสะเกษหรืออย่างสุรินทร์เนี่ยร้องมาผมร้องต่อตอนนี้ผู้ใหญ่ถูกตั้งกรรมการสอบเงิน SMN เนี่ยค่ะอาจารย์ของท่านสมมุติกลัวตายท่านบอกรายละเอียดมาเรียนอาจารย์โสพลมีที่หมู่บ้านผมหมู่ที่เท่านี้ตำบลอำเภอจังหวัดมีการสร้างถนนลาดยางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ถูกสเปคสร้างมานี่พังแล้วหรือสร้างถนนคอนกรีตมายังไม่ทันถึงเดือนเลยหินโผล่แล้วไม่ถูกสเปคผมขอให้ท่านอาจารย์ช่วยร้องเรียนปปช.ให้ด้วยแต่ผมไม่กล้าลงชื่อนะครับผมกลัวถูกยิงตายขอให้บอกเรื่องจริงมาอย่างนี้ผมจะลงชื่อจริงเองเรียนหน่วยงานไหนล่ะถ้าของกระทรวงคมนาคมกับเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลเอกประจินเนี่ยให้รู้ไว้ท่านเป็นรัฐมนตรีคมนาคมพอทำชื่อไปชื่อจริงนายโสพลพิศวังผมจะบอกกับผมจัดรายการนี่ได้รับคำร้องเรียนจากพี่น้องมานี้จริงเท็จขอให้ท่านไปสอบเพื่อความเป็นธรรมเมื่อเห็นโสพลลงไปจริงเขาก็ต้องไปสอบดิเขาก็ต้องแจ้งให้ผมทราบถ้าคุณรับเรื่องแล้วคุณไม่ทำคุณอาจมีความผิดมาตรา157ประมวลกฎหมายอาญาละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้ามีการร้องเรียนไปมีการสอบเมื่อมีการสอบพวกสตง.ก็ต้องไปแล้วเจ้าหน้าที่ส่วนกลางต้องไปสอบแล้วมันก็ทำให้เกิดไม่กล้ากลัวไม่ได้เดี๋ยวเขาสอบสอบพลาดมาติดคุกนะคะมีบางแห่งเนี่ยท่านผู้ชมที่ผมเคยรับคำร้องเรียนเนี่ยไอ้นี่ก็กล้าถือว่ามีเส้นมีสายเอางบประมาณของอบต.นี่ทำโรงปุ๋ยเอ่ยโทษโรงพ่อเห็ดสองโรงโรงละแสนกับ200,000แต่ทำโรงเดียวเบิก2โรงอย่างนี้เป็นต้นก็กล้าทำนะหอกระจายข่าวทำก็ประมาณ2หอแต่ทำหอเดียวเอ๊ะมาจริงๆเขายังกล้าที่จะทำเพราะว่ามันมาตรวจสอบได้ค่ะอาจารย์สามารถวิ่งเต้นได้ไงมีคนคอยช่วยเหลือต่างๆแต่พอส่วนกลางไปสอบตอนนี้จะติดคุกเลยค่ะติดคุกแล้วมันในเรื่องของตรวจสอบเหมือนกันนะคะช่วยกันดูแลบางทีก็ช่วยกันเอาเงินไปทำซักคืนซักหาวิธีช่วยกันปัญหาอยู่ที่ชาวบ้านไม่กล้าที่จะร้องเรียนไงคะจ่ามันคือกลัวความจริงระเบียบเนี่ยเขามีดีอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิน1ล้านเนี่ยคุณต้องมีการอีออปชั่นประกวดราคาประกวดราคาค่ะอาจารย์เขาก็ทำเป็น990,000ไม่ถึงแล้วก็มีการสอบราคาก็เอาบริษัทพักพวกกันมาสอบเจ้าหน้าที่จะได้เงินด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้แหละดูแล้วเขาเสียเงินแล้วเขาก็ต้องถอนทุนคืนค่ะอย่างข้าราชการไปซื้อตำแหน่งเขาก็ต้องถอนทุนคืนกันโดยวิธีหนึ่งร่วมกันการทำเป็นกระบวนการสองถ้ามีตำแหน่งราชการที่สามารถหาประโยชน์ได้เช่นสมมุตินะอันนี้ไม่ได้ว่าใครตำรวจ
หรือทางฝ่ายของที่ดินออกโฉนดหรือพวกเกษตรฝนแรงน้ำท่วมมันไม่ท่วมเขียนว่าท่วมไหมมันไม่แรงก็เขียนว่าแรงไปไม่มีนาก็บอกน้ำท่วมฝนแรงก็ทุจริตก็เบิกเงินไปกับเงินของเราภาษีของเราเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเราต้องอาศัยพวกสมาชิกเป็นคนตรวจสอบแทนไม่ว่าสมาชิกอบต.สมาชิกเทศบาลสมาชิกองค์การมหาส่วนจังหวัดหรือส.ส.ส.ว.เนี่ยแต่ถ้าพวกนี้เสียเงินไปแล้วซื้อเสียงไปแล้วก็ไปหากินด้วยกันก็ช่างมึงกูเสียไปแล้วกูเอากูได้คืนได้คืนแล้วจบละนะครับอันนี้พูดไม่ใช่ว่าเลวทุกคนนะครับมันเป็นหลายคนแล้วบางคนก็ชั่วช่างทีดีช่างเถนคนดีก็มีเยอะแต่ไม่อยากยุ่งไงนะคะไม่อยากยุ่งค่ะเหมือนพลเอกเปรมท่านพูดอ่ะเขาเราเฉยมาโกงชาติไม่ใช่โกงเงินเราอันนี้ผมกราบเรียนท่านเนี่ยผมสังเกตดูชาวบ้านพอดีตำรวจไถเงินค่าใบขับขี่200 300 500โวยวายเอาเงินจากตัวออกไปค่ะแต่ไอ้เขาโกงถนนสร้างอะไรทำขุดสระน้ำทำไม่ถูกต้องหมดเป็นร้อยเป็นพันล้านนี่เฉยเพราะคิดว่าไม่ใช่เงินของตัวเองหารู้ไหมซึ่งอันนี้คิดผิดนะอาจารย์นะฮะเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนท่านว่าผมเห็นด้วยที่ตั้งกรรมการเนี่ยขอให้เอาจริงแล้วอาศัยพวกเราท่านผู้ชมครับช่วยร้องมาเถอะท่านไม่ต้องลงชื่อแต่ขอบอกสถานที่บอกโครงการทำอะไรให้ถูกต้องเท่านั้นแหละผมจะเป็นคนอาสาทำแทนท่านเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะพักกันในเบรกนี้ไว้สักครู่หนึ่งนะคะอาจารย์ช่วงหน้าจะเป็นช่วงที่เราเริ่มเปิดสายหน้าใหม่นะคะท่านผู้ชมทางบ้านที่มีปัญหาอยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนหรือว่าปรึกษาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายเดี๋ยวช่วงหน้าโทรเข้ามาพูดคุยกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ